สวัสีทุกคนด้วยนะครับวันนี้วันที่15สิงหาคมนะเรามาเริ่มกันที่ทองคําแล้วกันนะครับพอดีเมื่อวานค่อนข้างที่จะเดือดสาหรับการทอ่งคาเนาะกระชากขึ้นกระชากลงนะครับเรามาเริ่มที่ท e f ฟร m e day นะขออนุญาตโทษทีครับขออนุญาตเคลียร์นิดหนึ่ง m e f ฟ a m e day นะฮะเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันยังอยู่ในกรอบอยู่นะครับในกรอบที่ผมว่าเนี่ยหมายถึงว่า กรอบจากข้างบนเนาะแล้วก็กรอบจากข้างล่างตรงส่วนนี้นะครับที่เราจะเห็นเนี่ยราคาเนี่ยมันยังขึ้นขึ้นลงลง,ลงขึ้นขึ้นลงลง,ลงลงนะครับไม่รู้ว่าจะเดีดไปทางไหนดีคือเมื่อวานเนี่ยมันก็ปิดลงมานะครับแต่ไม่สามารถปิดต่ำกว่าแนวต้านนี้ได้ชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะผมก็มองว่าน่าจะขึ้นขึ้นลงลงอยู่แถวนี้แต่ถ้าดูจากสภาพตรงนี้นะเหมือนมีโอกาสที่เขาน่าจะขึ้นมาได้อีกั้งนิดนึง เพื่ออาจจะเอาแรงไปลงต่อนะผมว่ามีโอกาสไปไ,ปได้นะครับแต่จากการที่มันขึ้นลงแรงๆแบบนี้เนี่ยจะมีโอกาสที่มันจะต้องพักตัวบ้างก็เป็นไปได้เหมือนกันพอมาดู4ี่ชั่วโมงนะครับขออนุญาตปรับโซนนิดนึงนะสี่ชั่วโมงเราเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีแนวรับอยู่ตรงจุดนี้ครับแล้วก็มีแนวรับอีกทีนึงเนี่ยเป็นโซนนี้เลยโดยปกติพื้นฐานแล้วนะครับเมื่อราคามีแนวแบบนี้มีโอกาสที่มันจะต้องมาลิเทดดีรโซนหน้ทีนี้ปัญหาอย่างหนึ่งคือณปัจจุบันเนี่ย มันเหมือนจะมีการรีเทสโซนด้วยไส้ตรงนี้แหละก็น่าจะมีโอกาสหมายความว่าราคาเนี่ยเขาน่าจะวิ่งลงได้แต่เท่าที่ผมดูตอนนี้นะมันน่าจะมีการลงมาก่อนนะครับแต่แล้วเนี่ยน่าจะมีการกลับตัวขึ้นทุกตรงนี้ถึงจะขึ้นมาถึงข้า่องบนนี้ได้ประมาณ30ปิ๊บเพราะนั้นที่เกิดจะหาจังหวะเล่นสำหรับผมเนาะวันนี้น่าจะมีจังหวะบายเหนือไส้ข้างบนตรงนี้นะครับเหนือแนวต้านตรงนี้เพื่อให้ราคาเนี่ยมาดีเทสโซนนี้อย่างจริงจังนะครับดูหนึ่งชั่วโมงโอเค ณนะปัจจุบันเนี่ยเหมือนราคาจะต้องเริ่มที่จะกลับตัวลงมาสั้นๆนะครับอาจจะกลับตัวลงมาโซนนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยทำแรงนะครับเพื่อขึ้นต่อเพราะนั้นผมจะรอบ่ายนะเป็นจุดข้างบนตรงนี้เหนือไส้ข้างนี้น่าจะเก็บกําไรประมาณสัก20-30ิบสาปิบในโซนเนี่ยผมว่าเล่นได้ไม่น่าเกียดมาซับลอตก็อยู่ในโซนประมาณนี้ TP ป,ประมาณนี้น่าจะได้สาหรับการาฟทองคําวันนี้นะครับของ GJ กันมากนะนรามาเริ่มพิธามเฟมเดย์นิดหนึ่งของ g j นะครับขออนุญาตเคลียร์ เราจะเห็นว่าราคาเนี่ย,ม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 ,ย,ยมันไม่มีวอลลุ่มนะชัดเจนเลยเพราะนั้นเมื่อไม่มีวอลลุ่มเนี่ยถามว่าแล้วจะเล่นยังไงดีถูกไหมคำตอบคืออาจจะต้องรอให้ราคาเนี่ยมันหลุดกรอบในโซนนี้ไปก่อนนะโซนนี้คือโซนที่แทบจะเล่นไม่ได้เลยถ้าแบบดูง่ายๆผิวเผินนะดูแค่น่าจบเลยเนหะ็นไราคาสี่ชั่วโมงเนี่ยมันไซเวย์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอแบบนี้เราแทบจะไม่ต้องเล่นเลยก็ได้นะครับผมว่า เราชิวๆในกรอบนี้รอให้มันหลุดไปชัดเจนเลยอาจจะหลุดโซนตรงนี้ข้างล่างลงมานะครับแล้วเราถึงจะหาจงาังหวะเซลล์อีกทีนึงอาจจะเป็นต่ำกว่าโซนนี้เลยอย่างน้อยเนี่ยผมว่ารอให้มันมีวอลลุ่มก่อนไม่น่าเกลียดน,นะครับโซนวกน,นี้ผมคิดว่าน่าจะไซเยวสักระยะหนึ่งเลยนะไม่น่าจะมีวอลลุ่มอะไรให้เล่นนะรับหนึ่งชั่วโมงอยู่ในกรอบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้นะผมไม่รู้จะเล่นยังไงดีแต่ถ้าเกิดว่าเราจะมองจริงๆเนี่ยถามว่าฝืนเล่นในโซนนี้ได้ไหมได้แต่คงต้องฝืนเล่นหน้างานเอานะครับเพราะฉะนั้น ผมจะวิเคราะห์ไว้ล่วงหน้าไม่ได้เนาะแน่นอนนับราคามันก็ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขลง,ลงอยู่ในกรอบพวกนี้แหละวิ่งไปวิ่งมานะครับไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักทีหนึ่งเพราะฉะนั้นก็รอไปนะครับให้เต็มที่เลยน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าคงมี movement ให้วิ่งน่าจะประมาณนั้งส่วน USDJPY นะครับเรามาดู t i m ฟ frame หนึ่งนะ USDJPY ราคาเนี่ยมีการพยายามจะกลับตัวลงมาซึ่งดูตรงนี้ผมคิดว่ามันก็น่าจะ น่าจะลงต่อได้ถึงประมาณเนื้อเทียนข้างล่างตรงนี้นะครับหลังจากที่มันกาลังจะวิ่งลงอย่เนะี่ยดูสี่ชั่วโมงนิดหนึ่งสิสี่ชั่วโมงราคายังเหมือนกันนะครับบนเวียญในกรอบแต่มีการทุ่ยแท่งก่อนหน้ามาเนาะก็น่าจะลงมาได้อีกนิดหนึ่งดูหนึ่งชั่วโมงก็ดูทรงเหมือนจะลงได้แต่ต้องรอแท่งนี้ปิดว่าจะปิดยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดแท่งนี้ทุ่ยทตรงนี้ผมว่านี่เป็นโอกาสดีนะที่เราจะเซลลลงมาสั้นๆนะครับเก็บกําไรสักช่วงหนึ่งนะเพราะฉะนั้น เดี๋ยวผมอาจจะรอดูว่ามันจะทะลุโซนตรงนี้ไหมนะถ้าทะลุก็ผมอาจจะเก็บกําไรสักประมาณนิดหนึ่งนะครับส่วนโซนนี้เล่นไดแต่เป็นช่วงเวลาที่ผมมันเล่นเนาะเพราะฉะนั้นผมอาจ,จะเล่นที่ความเสี่ยงต่ํามากๆเช่น0.1หลอดพอไม่ต้องกดอะไรเยอะนะครับเดี๋ยวลองดูนี่คือเซลล์ที่ผมคิดว่าน่าจะเล่นนะซอบร้อยก็จะเป็น147360นะ147.360คิดว่าน่าจะเล่นโซนนี้ได้น,น่าจะเล่นโซนนี้ TP ก็อยู่ข้างล่างนี้จะเสียทั้งหมดประมาณไม่เยอะนะประมาณ500บาท <c oughs> คิดว่าน่าจะมีวอลลุ่มดานลงมาได้อยู่นะครับ30นาที15นาที5นาทีทุกอย่างเลยชี้ชัดหมดเลยว่าน่าจะลงก็น่าจะมีโอกาสวิ่งลงได้แหละนะครับเพราะฉะนั้นนี่น่าจะเป็นเทรดที่เล่นได้สำหรับช่วงเช้ชาของ UJ วันนี้เดี๋ยวเจอกันทีหนึ่งช่วงเย็นนะครับแนไลฟยสดครับผมสวัสดีครับ